สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite กับผมไอเดียดารันภพนะครับในวันนี้ผมพาทุกคนมาติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณสถานีสีเอี่ยมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการก่อสร้างอาคารจอดแล้วจอดขนาดใหญ่อยู่ด้วยตอนนี้ความคืบหน้าการก่อสร้างจะเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วรอบๆนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวพวกเราตามผมไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ริมถนนซึ่งเป็นทางแยกจากทางคู่ขนานถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดเข้าไปเชื่อมกับถนนศรีนครินทร์ตรงบริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยมโดยอาคารที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็คือสถานีศรีเอี่ยมซึ่งเป็นสถานีลำดับที่17ของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองนะครับสถานีแห่งนี้ก็มีความสำคัญอยู่หลายจุดอย่างเช่นเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ติดกับอาคารจอดแล้วจอดขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวของแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ใกล้ทางแยกเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายนี้รวมทั้งในอนาคตจะเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเงินเส้นทางบางนาสุวรรณภูมิด้วยครับทางด้านซ้ายมือของเราจะเป็นทางเดินยกระดับที่เชื่อมต่อจากฝั่งทิศเหนือของสถานีข้ามถนนศรีนครินทร์พร้อมทั้งข้ามถนนคู่ขนานขนาด4ช่องจราจรตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้มาสู่ทางออกที่4ที่ตั้งอยู่หน้าวัดศรีเอี่ยมนะครับซึ่งทางออกจุดนี้จะมีบันไดธรรมดาแล้วก็ลิฟต์ไว้ให้บริการซึ่งก็ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่จะเดินทางมาวัดศรีเอี่ยมมาโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์แล้วก็อาคารสำนักงานอีกหลายแห่งรวมทั้งชุมชนรอบๆทางฝั่งนี้ครับแม้ว่าจะมีทางขึ้นลงจากสถานีรถไฟฟ้าแต่ว่าทางเท้าทั้งสองฝั่งในบริเวณนี้ก็ค่อนข้างแคบพอสมควรเลยนะครับยังดีที่มีการร่อนที่ก่อสร้างบันไดและลิฟต์ขึ้นลงเข้าไปจากเขตทางเท้าตามแบบมาตรฐานของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับสำหรับตัวสถานีสีเอี่ยมก็เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแค่การติดตั้งฟาซาดหรือว่าส่วนตกแต่งห่อหุ้มผนังด้านนอกกับงานเก็บรายละเอียดทางขึ้นลงจุดต่างๆอีกนิดเดียวหากว่าใครที่ได้มีโอกาสขับรถผ่านถนนเส้นนี้ในช่วงกลางคืนก็จะเห็นว่ามีการเปิดไฟภายในสถานีเพื่อทดสอบระบบและเตรียมพร้อมสำหรับเปิดให้บริการในเร็วๆนี้กันแล้วซึ่งในช่วงนี้เขาก็มีการนำขบวนรถเปล่าออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงมาทดสอบวิ่งผ่านสถานีนี้ให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะปัจจุบันทางขึ้นลงตรงจุดนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทำให้เรายังไม่สามารถเดินข้ามเข้าไปชมภายในตัวสถานีได้เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปชมตรงจุดไฮไลท์สำคัญของเราในวันนี้กันเลยนั่นก็คือตรงฝั่งริมถนนคู่ขนานถนนเทพรัตน์นะครับและตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงบริเวณทางแยกเข้าออกริมถนนคู่ขนานถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นทางพิเศษบูรพาวิถีพาดผ่านอยู่ด้านบนนะครับจากตรงนี้ทางด้านซ้ายมือของเราที่บริเวณใต้สะพานข้ามแยกศรีเอี่ยมของถนนศรีนครินทร์จะมีการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำใต้ดินใหม่ซึ่งดำเนินการไปพร้อมๆกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าครับก็จะเห็นว่ามีการขุดเปิดหน้าดินกันเป็นหลุมใหญ่ๆหลายจุดเพื่อวางท่อคอนกรีตแบบสี่เหลี่ยมลงไปก่อนจะกลบดินทับอีกทีหนึ่งนะครับส่วนที่เราเห็นอยู่ทางด้านหน้าก็คือทางออกอีก2จุดของสถานีศรีเอี่ยมด้านถนนเทพรัตน์ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมใกล้ๆกันนะครับในระหว่างที่มีการก่อสร้างตรงนี้เขาก็ต้องปิดพื้นที่และรื้อทางเท้าออกไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยแต่ก็มีการนำแนวแบเรียร์มากั้นไว้ชั่วคราวครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นแนวคานทางวิ่งของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองที่ออกมาจากฝั่งทิศใต้ของสถานีศรีเอี่ยมพาดข้ามถนนเทพรัตน์ลอดใต้ทางพิเศษบูรพาวิถีมุ่งหน้าไปทางสำโรงนะครับโดยทางด้านซ้ายมือของเราจะมีทางออกอยู่1จุดคือทางออกที่3ซึ่งทางออกจุดนี้จะเป็นบันไดธรรมดาเท่านั้นส่วนบันไดเลื่อนกับลิฟต์จะอยู่ถัดไปข้างหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานด้านล่างและทางเชื่อมริมทางเท้าเข้าไปถึงหน้าบันไดซึ่งถ้ามองลึกเข้าไปข้างหลังนู้นเราก็จะเห็นตัวอาคารสถานีสีเอี่ยมที่อยู่ลึกจากริมถนนเทพรัตน์เข้าไปประมาณ120เมตรครับพูดถึงทางออกจุดต่างๆของตัวสถานีแล้วเนี่ยเรื่องนึงที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานก็คือตัวสถานีสีเอี่ยมเนี่ยมีโครงข่ายทางเดินยกระดับหรือ Skywalk ที่เชื่อมต่อจากอาคารสถานีออกมาสู่พื้นที่ต่างๆโดยรอบทั้งทางออกริมถนนศรีนครินทร์ทางพาดข้ามถนนศรีนครินทร์มาลงตรงหน้าวัดศรีเอี่ยมที่เราเห็นกันไปตอนแรกทางเชื่อมเข้าอาคารจอดแล้วจอดแล้วก็ลากยาวตามแนวถนนศรีนครินทร์มายังทางขึ้นลงอีก2จุดที่ริมถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกหรือฝั่งมุ่งหน้าชลบุรีตรงจุดที่เราอยู่กันตอนนี้แต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือไม่มีทางเดินเชื่อมไปฝั่งตรงข้ามของถนนเทพรัตน์ก็คือถ้าใครอยู่บนถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าจะไม่สามารถเดินข้ามเข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าได้เลยแล้วสะพานลอยคนเดินข้ามที่ใกล้ที่สุดก็จะอยู่หน้าศูนย์การค้า SB Design Square ที่อยู่ถัดจากจุดนี้ไปอีกถึงประมาณ300เมตรซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่
น่าจะดีกว่านี้มากถ้ามีการสร้างสะพานลอยเชื่อมจากปลายสกายวอล์กของสถานีรถไฟฟ้าตรงจุดนี้ข้ามไปอีกฝั่งด้วยนะครับตรงนี้คือแนวเส้นทางสกายวอล์กที่ลากตรงออกมาจากตัวสถานีขนานมาตามแนวทางวิ่งรถไฟฟ้าส่วนทางด้านขวาคืออาคารจอดแล้วจอดครับส่วนตรงจุดนี้คือปลายสกายวอล์กในปัจจุบันที่มาสุดอยู่ที่แนวทางเท้าริมถนนฝั่งขาออกที่ผมคิดว่าในเมื่ออุตสาห์สร้างทางเดินจากสถานีออกมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในอนาคตน่าจะสามารถสร้างต่อจากปลายตรงนี้ข้ามถนนเทพรัตน์ไปฝั่งตรงข้ามได้นะครับนอกเรื่องโครงการรถไฟฟ้านิดนึงคือตรงช่วงริมทางเท้าแถวนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการปล่อยให้สายสื่อสารห้อยระยงระยางลงมาจนถึงระดับทางคนเดินแล้วส่วนทางเท้าเองก็สภาพย่ำแย่และมีอุปสรรคกีดขวางเยอะพอสมควรทั้งเสาทั้งป้ายอะไรเยอะแยะเลยก็หวังว่าหลังจากรถไฟฟ้าสร้างเสร็จเขาจะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สอดรับตามกันด้วยนะครับทางด้านนี้ก็เป็นทางเข้าออกสถานีอีกจุดนึงที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้ซึ่งตรงจุดนี้จะมีครบทั้งบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์ครับที่ฐานด้านล่างของบันไดและลิฟต์จะยกสูงขึ้นจากระดับถนนพอสมควรโดยเหตุผลหลักๆก็คือเผื่อไว้ในกรณีที่น้ำท่วมจะได้ไม่กระทบกับการใช้งานสถานีซึ่งที่สถานีอื่นๆทุกแห่งไม่ว่าจะยกระดับหรือใต้ดินก็จะมีลักษณะแบบนี้เช่นกันเป็นมาตรฐานของรถไฟฟ้าบ้านเรานะครับและทางด้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เราจะมาชมกันคือสะพานเข้าสู่อาคารจอดแล้วจอดที่ก่อสร้างไปได้เยอะมากแล้วครับสะพานตรงนี้จะเป็นทางรถยนต์ที่ลาดขึ้นจากทางคู่ขนานถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าแล้วเลี้ยวขวาลอดใต้ทางพิเศษบูรพาวิถีเข้าสู่อาคารจอดแล้วจอดซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับรถที่เดินทางมาจากฝั่งชลบุรีมุ่งหน้าบางนาแล้วต้องการจะเข้าจอดรถที่อาคารจอดแล้วจอดของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแทนที่จะต้องเลยไปกลับรถที่สะพานเกือกม้าที่อยู่ถัดไปอีก2กิโลเมตรก็สามารถขึ้นสะพานตัวนี้เลี้ยวเข้าไปในอาคารจอดแล้วจอดได้เลยโดยตัวสะพานจะเชื่อมตรงเข้าไปที่ชั้น4ของอาคารจอดรถครับสำหรับสะพานตรงนี้ก็เพิ่งจะมีการวางคานช่วงสุดท้ายคือคาน3ชิ้นตรงเหนือหัวของเรานี่ไปเมื่อวันศุกร์นี้เองนะครับเมื่อสร้างเสร็จก็คงจะช่วยให้การเข้าถึงอาคารจอดรถสะดวกมากขึ้นแต่สะพานจะมีแค่ฝั่งขาเข้าสู่ตัวอาคารเท่านั้นไม่ได้สร้างทางออกสำหรับไปฝั่งบางนาไว้ให้ด้วยดังนั้นรถที่จะออกจากอาคารจอดแล้วจอดที่ต้องการจะไปทางฝั่งบางนาก็ยังคงจะต้องออกที่ระดับพื้นดินแล้ววิ่งตามถนนเทพรัตน์มุ่งหน้าชลบุรีเพื่อไปขึ้นสะพานกลับรถกลับมาอยู่ดีครับสำหรับอาคารจอดแล้วจอดหรืออาคารPark & Rideตรงนี้ก็เป็นอาคารจอดรถขนาดใหญ่ที่มี7ชั้นมีทางวนขึ้นลงเชื่อมต่อทุกชั้นอยู่2จุดที่หัวอาคารและท้ายอาคารรองรับรถยนต์ได้มากถึง 2,800 คันภายในเขาก็มีการแบ่งโซนด้วยรหัสและสีบนเสาแบบเดียวกับลานจอดรถของพวกห้างสรรพสินค้าหรือว่าอาคารส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับจากที่เห็นตอนนี้ก็ก่อสร้างไปได้เยอะมากแล้วซึ่งก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้พร้อมๆกับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในเร็วๆนี้ซึ่งตามแผนล่าสุดเขาก็จะมีการเปิดให้ทดลองนั่งฟรีอย่างไม่เป็นทางการภายในเดือนธันวาคม2565ก็คือเดือนนี้แล้วแต่จะเป็นการเปิดแบบเฉพาะกลุ่มแบบที่ต้องติดต่อเข้าไปขอทดลองนั่งก่อนซึ่งก็เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มทั้งสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆรวมทั้งกลุ่มประชาชนที่สนใจสามารถขอทดลองนั่งได้หลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดทดลองแบบสาธารณะตามด้วยการเปิดเดินรถบางส่วนแบบเก็บค่าโดยสารตามราคาจริงภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะครับและในตอนนี้เราก็จะไปปิดท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศการก่อสร้างสะพานทางเลี้ยวเข้าสู่อาคารจอดแล้วจอดในมุมมองจากรถยนต์ที่มุ่งหน้าตามทางคู่ขนานถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นแนวเส้นทางและความคืบหน้าการก่อสร้างแบบชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชมจบแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดยังมีข้อสงสัยตรงจุดไหนหรือมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายนี้ก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยทั้งทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage Bangkok Onsite ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยนะครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดและความคืบหน้าการก่อสร้างของบริเวณสถานีสีเอี่ยมแห่งนี้นะครับก็อีกไม่นานหลังจากนี้อีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนข้างหน้าพวกเราก็คงจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายนี้กันแล้วยังไงก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับและในคราวหน้าพวกเราจะไปออนไซต์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันต่อในรายการ Bangkok On Site ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ